แดดที่รัดเวียงฟ้าเริ่มแรงแล้วผมกลัวผิวคุณพิมพ์จะเสียครับพอดีพิมพ์ไม่ค่อยกลัวแดดนะคะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมดีกว่าครับผมเป็นคู่มั่นของน้องพิมพ์ถ้าจะให้คนอื่นมาดูแลคงจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่พิมพ์มาช่วยเฮียหน่อยขอตัวก่อนนะคะคุณทหารฟ้าครับมีอะไรท่านนายพลโทรตามให้ไปพบครับเฮวินพ่อไม่เห็นเหรอว่าทหารฟ้ามันทำอะไรเห็นแต่อย่าให้ผู้หญิงคนเดียวต้องทำให้เสียงานเรามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้ลูกต้องอดทนไปจัดการเต้นให้เรียบร้อยซะขอบคุณนะเฮียเกือบจะมีเรื่องกันแล้วไหมล่ะเสน่ห์แรงจริงน้องสาวเราก็คนมันสวยอะค่ะยังไงก็รักษาความสัมพันธ์กับนายนีวินเอาไว้งานเราจะได้ไม่มีปัญหางานเราหรือว่างานเฮียอย่ามาทำมันรู้มาก